ุณแม่อยากเชิญชวนให้ท่านที่กำลังดูการทำงานเผยแพร่ธรรมะที่ถือเป็นการปฏิบัติธรรมนี้อย่างคนที่มีกุศลจิตร่วมกันนะคะเมื่อใดที่เราทอดสะพานแห่งสติการก้าวของเราแต่ละก้าวในวิถีชีวิตประจำวันถือเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นค่ะการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่เรานั่งหลับตาอยู่ในท่าสมาธิเท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์เรากำลังขยายการปฏิบัติธรรมออกไปในจักรวาล นี้ทีเดียวค่ะไม่ว่าเราจะยืนอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นเป็นที่บรรลุธรรมของเราเราพูดกันให้ชัดเจนไปเลยว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกเพื่อพ้นทุกค่ะการบวชพุทธสาวิกาตั้งแต่เด็กๆเล็กมากเท่าไหร่ง่ายมากเท่านั้นค่ะเราเชื่อว่าการช่วยให้เด็กของเรามีใจที่แข็งแรงเพราะมีธรรมพึ่งหัวใจของตัวเองได้และใช้ชีวิตที่เหลือของเขาเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญให้มากทำให้มากในเรื่องของสติมีสติอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกเขาจะกลายเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมเขาจะไม่ใช่เด็กที่แค่สวยงามนะคะแต่งดงามและงอกงามนี่คือการทำงานของเสถียรธรรมสถานที่เราเห็นว่าการลงทุนกับเด็กไม่มีคำว่าขาดทุนค่ะจึงขอเชิญชวนท่านที่กำลังเห็นพวกเราทำงานได้มีส่วนเข้ามาสนับสนุนการบรรลุธรรมของเด็กที่จะทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant